จะอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้มันลำบากอ่ะมันเป็นความทุกข์นะที่มีแต่ละเดือนมันต้อง cover ค่าใช้จ่ายซึ่งมันไม่คือหยุดไป1วันนั่นหมายถึงว่าเราก็อาจต้องมาหาชดเชยว่าแล้วเราหาอะไรมาเพื่อจะมาชดเชยค่านี้ในวันต่อไปอะไรเงี้ยมันเหมือนเราทำงานวันนี้เพื่อกินวันนี้แต่เราไม่มีว่าจอมเนี่ยเขาคงจะเริ่มคิดได้ถ้าเขายังคิดหลักคิดราชาราชาอะไรอ่ะราชานิยมของเขาเนี่ยนะครับจริงๆเป็นหลักคิดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกหลักคิดของราชาธิปไตยปัจจุบันการปกครองของไทยตามหลักรัฐศาสตร์เรียกว่าราชาธิปไตยไม่ใช่ราชานิยมอาจจะใช้วาทกรรมเชิงต่อต้านไม่ยอมรับจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นมาเป็นเองเลยฮะแล้วใครฮะที่จะเหมาะสมเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์แทนนะจอมเป็นลูกน้องใครก็คงอยากให้ลูกพี่มาเป็นใช่ไหมนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะสรุปคุณจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมทางนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของกลุ่มนะที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่างประเทศบางส่วนหลบหนีไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างจอมเพชรประดับนะครับอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ฟินแลนด์หลบหนีไปอยู่ประเทศฟินแลนด์นะครับอีกส่วนในส่วนใหญ่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสกลุ่มคนเหล่านี้จัดตั้งนะฮะประเทศต่อต้านประเทศตัวเองขึ้นมาและก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐไทยใหม่นะครับซึ่งก็ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112และก็ตามมาตรา16ยุยงปลุกปั่นและก็ข้อหากบฏบางคนถูกเรียกรายงานตัวนะครับแล้วก็ไม่กลับมารายงานตัวยังประเทศไทยตั้งแต่ยุคคสช.ปรากฏว่าประเด็นที่ฮอตฮอตร้อนร้อนก็คือเรื่องของจอมเพชรประดับที่ประกาศถอยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีแรงพอแล้วหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปให้การสนับสนุนพระราชบัญญัตินะฮะจากพระราชกำหนดเป็นพระราชบัญญัตินะฮะราชองครักษ์นะฮะซึ่งให้ทหารรักษาพระองค์หน่วยหลักๆเนี่ยไปขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังนะฮะเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยไปโหวตให้เขาเลยแสดงท่าทีไม่พอใจและเรียกการปกครองของไทยว่าระบอบราชานิยมเพราะงั้นหากเราต้องการที่จะสร้างมันต้องเคลียร์หน้าดินกันใหม่มันต้องเคลียร์หน้าดินกันใหม่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเคลียร์อะไรเลยยังคงเป็นแผ่นดินที่อุดมไปด้วยอุดมการณ์ของความเป็นเผด็จการเพราะงั้นผมคิดว่ามันหนักเกินที่วัยผมจะต้องทำอนาคตใหม่พยายามที่จะทำแต่ดูก็มีมารผจญเพราะว่ามันไม่เอื้อที่จะให้เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเม็ดนี้มันอยู่ในแผ่นดินนี้ได้ไงมันก็ไม่รู้ว่าจะฝ่อเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะทำไมมันก็เลยไม่เห็นทิศทางที่เราจะที่จะไปต่อได้ก็เลยคิดว่างั้นเราก็ผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าผมทำมาเยอะแล้วแล้วผมก็ทำมาพอแล้วเต็มศักยภาพที่ผมทำมานี่ก็คือ5ปีมันก็เต็มแล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่ใช่เด็กอายุ26 27ที่จะต้องมีความหวังกับมันว่าเราจะสู้ไปด้วยกันสักวันนึงเราจะเห็นนะใช่ไหมฮะเราก็เข้าวัยชราเพราะงั้นเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสเห็นในวัยเราอ่ะเพราะงั้นมันก็คือคิดว่าเราคงไม่อยากจะตายด้วยลมหายใจที่ตายหาชีวิตกูไม่ได้เห็นประเทศของกูที่กูอยากให้มันมีความมั่นคงในเรื่องของประชาธิปไตยอ่ะมันก็คิดว่าก็ถอยออกมาดีกว่านะนี่คือทั้งหมดที่อยากพูดและเหตุผลของการขอหยุดส่วนว่าจะหยุดนานแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วแต่เหมือนกับอย่างที่ผมก็เลยพูดบอกว่าเหมือนกับอย่างที่ไผ่ดาวดินพูดถ้าหากว่าทั้งประเทศนะทุกจังหวัดทั้งประเทศทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพลิกแผ่นดินเปลี่ยนหน้าดินให้เป็นดินแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่พร้อมที่จะลงเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเมื่อไหร่คนเป็นนับล้านล้านคนลุกขึ้นมาเพื่อพลิกแผ่นดินเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินที่สามารถปลูกอุดมการณ์ของประชาธิปไตยได้จริงๆเมื่อนั้นผมจะร่วมขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งแต่ถ้าหากดูบรรยากาศแบบนี้ผมขอถอยมาตั้งหลักปักหลักชีวิตในประเทศนี้ดีกว่าครับอายุ70กว่าที่แบบเป็นแกนนำกันนะครับใน USA ก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่แดงในอเมริกาเขารวมตัวกันทีก็เป็นร้อยๆแต่อันนี้มันสู้กันจนหมดแรงสู้กันจนแก่จนเท่ากันหมดแล้ว
ล่าสุดรวมตัวกันได้ประมาณ30กว่าคนดูแต่ละคนก็อายุแบบว่า60อัพ70อัพกันหมดแล้วมีเด็กที่สุดก็มีแค่พี่จอมเพชรประดับอยู่คนเดียวทั้งงานพี่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในคนที่พร้อมที่จะตายเพื่ออุดมการณ์คือพูดจากความคือผมพูดอยู่บนความจริงของชีวิตของพี่เองแล้วก็ส่วนเชื่อว่าคือแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องแบบเราสนับสนุนทุกคนที่สู้นะแต่เราไม่อยู่ในสถานะที่จะสู้ต่อได้แต่เราก็ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนแล้วเราก็นั่นเพราะว่าคือผมมาอยู่ในประเทศนี้ในฐานะที่เป็นชีวิตที่อยู่ในลักษณะเหมือนติดลบหรือว่าศูนย์ก็ได้ทีนี้เราจะสู้ในลักษณะที่เป็นคนที่แบบโดยที่เราไม่ได้มีอะไรที่จะยืนอยู่ได้เลยอ่ะผมว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในส่วนตัวผมมันก็ไร้ศักดิ์ศรีเอาเหมือนกันคุณไม่ได้สู้เพื่อให้คุณได้ยืนอยู่ได้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่อะไรเงี้ยนะมันจะมีความหมายอะไรสู้แล้วตัวเองก็อยู่ในฐานะเหมือนคนที่อะไรล่ะสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นไร้ไม้ตอกไร้ศักดิ์ศรีซึ่งถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่าถ้าเกิดว่าเราสู้ไปแล้วคือหนึ่งผมพูดได้คำเดียวว่าผมได้ทำแล้วแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะหยุดเมื่อผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะสู้ต่อส่วนว่าน้องๆคนไหนก็จะขับเคลื่อนกันไปเขาจะได้แรงบันดาลใจอันไหนเนี่ยผมเชื่อว่ามันผมก็ได้ทำไว้แล้วในช่วงชีวิตคุณจะทำไปถึงกี่มันไม่ได้ทำจนตายอ่ะผมไม่ได้ทำจนตายผมบอกว่าเพราะว่าในวันตายของผมไม่ต้องการที่จะแบกเอาความทุกข์ความเครียดพวกเนี้ยไปกับผมด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าผมได้ทำแล้วผมก็น่าจะจบตรงนั้นส่วนว่าใครจะคิดต่ออย่างไร ก็แล้วแต่ผมประเด็นก็คือว่าหลักความจริงของผมจะอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้มันลำบากอ่ะมันเป็นความทุกข์นะที่มีแต่ละเดือนมันต้องครอบครัวใครจ่ายซึ่งมันไม่คืนหยุดไปหนึ่งวันนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องมาหาชดเชยว่าแล้วเราหาอะไรมาเพื่อจะมาชดเชยค่านี้ในวันต่อไปอะไรเงี้ยมันเหมือนเราทำงานวันนี้เพื่อกินวันนี้แต่เราไม่มีแล้วสวัสดิการการอยู่ในอเมริกาการเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยพอถึง1ปีผ่านไปถ้าหากว่าเราอยู่ในประเภทของผู้มีรายได้ต่ำทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำงานเริ่มขยับทำงานเมื่อไหร่เนี่ยรายได้ของคุณมันก็จะมีเข้ามาพอเข้ามาเราก็จะอยู่ในลักษณะที่เกินจากผู้มีรายได้ต่ำก็เขาก็ปลดเราออกจากบัญชีซึ่งนั่นหมายถึงว่าสวัสดิการต่างเขาก็จะไม่ให้อีกแล้วซึ่งนั้นพอเราทำงานนิดงานหน่อยมันก็จะมีใช่ไหมมันก็คือทั้งเงินมันก็น้อยมากกับ1,400เหรียญอยู่นี่คือเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดว่าคุณห้ามเกินนี้ถ้าคุณทำงานแล้วเกินนี้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเขาก็ตัดหมดเพราะงั้นเราก็ต้องทำงานซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าอย่างที่บอกแหละผมพูดผมแสดงความรู้สึกมาจากความจริงที่ผมรู้สึกแล้วก็ความเป็นจริงของตัวเองด้วยนั่นแหละมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นคำพูดส่วนหนึ่งนะครับของจอมเป็นใครจอมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเป็นนักข่าวเป็นคนสนิทใกล้ชิดของทักษิณนะครับปรากฏว่าจอมเนี่ยไปขอลี้ภัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยทำ ITV มาก่อนพอมีการยึดอำนาจปุ๊บจอมก็หนีออกจากประเทศนะครับแล้วก็ไปอยู่เป็นสื่อบอกว่าเป็นสื่อของฝั่งทักษิณถูกเรียกรายงานตัวก็ไม่มารายงานตัวจริงๆแล้วคำสั่งคสช.เมื่อคสช.สิ้นสุดลงคำสั่งคสช.ก็สิ้นสุดไปด้วย จอมไปขอลี้ภัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นคนขับแกร็บนะในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาภูมิอกภูมิใจมากในการเป็นผู้ลี้ภัยนะในสหรัฐอเมริกาประการแรกผมขออนุญาตอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบผู้ลี้ภัยคืออะไรก่อนผู้ลี้ภัยก็เหมือนโรฮิงญาพูดง่ายๆใกล้ๆตัวเหมือนโรฮิงญาที่หนีภัยสงครามในพม่าในรัชไข่ขอมาลี้ภัยในประเทศไทยสถานะผู้ลี้ภัยก็เป็นพลเมืองชั้น3พลเมืองชั้น4นะฮะที่ไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรภายในประเทศไทยนะสภาพของจอมก็ไม่ต่างกันนะส่วนนะโรฮิงญาดีอกดีใจว่าเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทยมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะดีใจแต่สำหรับคนไทยมองโรฮิงญาก็มองเป็นโรฮิงญามุสลิมโรฮิงญาแล้วก็เป็นผู้ลี้ภัยสิทธิพิเศษใดๆที่เราจะให้ก็คงไม่สามารถจะให้ได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้จอมก็อยู่ไม่ต่างกันเหมือนพม่ายิ่งกว่าพม่าด้วยซ้ำไปเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นคือประการที่หนึ่ง
จอมไม่พอใจนะพรรคเพื่อไทยนะครับที่ไปโหวตสนับสนุนนะพระราชบัญญัตินะครับโอนถ่ายทหารราชองครักษ์นะครับเข้าไปเป็นหน่วยโดยตรงขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังก็เป็นสิทธิแสดงความไม่พอใจของจอมแหละเขาสามารถทำได้นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมเพื่อไทยต้องสนับสนุนนะครับใครคือเจ้าของเพื่อไทยใครคือเจ้าของตัวจริงของเพื่อไทยเจ้าของตัวจริงของเพื่อไทยก็คือทักษิณทักษิณมีความเห็นว่าต้องผ่านนะทำไมต้องผ่านเพราะสิ่งเหล่านี้แหละจอมต้องรู้จอมก็ไม่พอใจจะลุกจะนั่นจะนี่อย่างเดียวไม่พอใจผมไม่ยอมผมจะเงียบหายสุดท้ายก็โผล่มานะตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาแก่แล้วสภาพหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เป็นคนหลบหนีอยู่กินด้วยความยากลำบากนะจากเป็นนักข่าวนะอยู่ในพลเมืองชั้นหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้กลับกลายเป็นพลเมืองชั้นล่างในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ลี้ภัยนะค่าคุณค่าของจอมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกากับอยู่ในประเทศไทยแตกต่างกันเราฟ้ากับดินเลยตอนนี้นะยิ่งกว่าพม่าอย่าไปขับรถแท็กซี่นะเหมือนในประเทศไทยเป็นคนขับรถแท็กซี่ก็เป็นคนอีกระดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับส่วนที่เขาอ้างเรื่องของว่าเขาสนับสนุนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่เขาบอกว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้ไม่เหมาะโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดก็แล้วแต่นะและแต่เขาก็บอกว่าเผด็จการราชานิยมคือผมเคยอธิบายเรื่องวาทกรรมเผด็จการราชานิยมแล้วเผด็จการมันเป็นวาทกรรมโจมตีสถาบันกษัตริย์วาทกรรมนี้เป็นวาทกรรมหลักนะที่ถูกใช้มานานในสมัยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยมีหลักคิดมาจากคาร์ลมาร์กเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในฝรั่งเศสในเยอรมนีนะครับแล้วก็มีความพยายามจะเปลี่ยนในอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียจนเกิดสงครามใหญ่โตยาวนานกว่า10ปีในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนมีประชาชนล้มตายนับกว่า10ล้านคนลบกัน10ปีจากวัฒนธรรมเหล่านี้เลยนะครับเขาบอกว่าสถาบันกษัตริย์ควรมีแต่ว่าควรจะเปลี่ยนคนอื่นจะเป็นเปลี่ยนคนอื่นได้ไงเพราะอะไรฮะทราบไหมฮะเพราะหลักการปกครองในระบอบราชาธิปไตยหรือเขาใช้วาทกรรมเชิงต่อต้านที่ชื่อว่าราชาอะไรนะราชานิยมเนี่ยมันมีหลักการปกครองที่สืบมาจากสันตติวงศ์สืบเติมสายเลือดงั้นหมายความว่าเขาต้องการให้มีการยกเลิกระบอบนี้ควรมีระบอบนี้ควรจะเป็นคนอื่นจะเป็นคนอื่นได้ไงเพราะมันสืบทอดตามสายเลือดนั่นคือประการแรกส่วนเขาอ้างว่าประเทศไทยควรจะเป็นประชาธิปไตยน่าสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยก็เรื่องจริงประเทศไทยไม่เคยเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยเหมือนประเทศอังกฤษเหมือนประเทศญี่ปุ่นเหมือนประเทศเขมรเหมือนประเทศสเปนเหมือนประเทศซาอุดิอาระเบียสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนให้เห็นว่าการปกครองของแต่ละประเทศแตกต่างกันพวกที่บ้าประชาธิปไตยจะอยู่หลบหนีไปอยู่ในฝั่งไหนฮะประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันจอมไปอยู่สหรัฐอเมริกาประเทศที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สัมภาษณ์กันก็ไปอยู่ประเทศฟินแลนด์อีกกลุ่มในส่วนใหญ่หนีออกจากลาวเวียดนามไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะฮะสถานการณ์ของคนเหล่านี้ที่หลบหนีตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มไอซิสที่ล่าสุดผู้นำกลุ่มไอซิสถูกกองกำลังของสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปยิงทิ้งฆ่าทั้งครอบครัว
แล้วก็เอาศพไปทิ้งน้ำหลังจากที่เขาพ่ายแพ้สงครามในซีเรียท่านผู้ชมจับตามองให้ดีนะปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกากำลังดีขึ้นถึงแม้จะมีปัญหาเรื่อง GSP สิทธิพิเศษทางการค้าแต่สุดท้ายจะจบลงด้วยดีเพราะไทยเป็นผู้นำอาเซียนคือหลักสำคัญเลยตอนนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ที่มีไม่มากหรอกพยายามปลุกระดมยุยงปลุกปั่นหลอกประชาชนนะฮะเพื่อที่จะให้มาล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็พูดทำคลิปเหมือนอยู่ในซอกหลืบในวังเขาเหล่านี้ไม่เคยรู้ข้อมูลข้อที่จริงเลยหนักไปส่วนใหญ่ก็ไปทางมโนนะฮะเพ้อฝันนะฮะแล้วก็จินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเขาว่าวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยล่มไปหมดแล้วล่มไปหมดแล้วคือพวกนี้ใช้วิธีการแต่งทำนิยายหลักนี้มาจากไหนหลักนี้เป็นหลักเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในหลายๆประเทศเป็นทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์โดยใช้วัฒกรรมที่เรียกว่าการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงแล้วคนไทยก็ชอบเผือกเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปรู้เข้าไปสนใจนะคนก็เอาคลิปมาผมดูผมก็รู้ไอ้พวกนี้มันประสาทแดกพูดไปเรื่อยนะมีจอมคนเดียวที่เป็นนักข่าวนะที่เหลือก็เจ้าจอมมโนนั่นนะพูดไปผมก็ฟังผมก็ฟังไปนานเหมือนกันนะฟังไปก็พูดไปเรื่อยนะคนเหล่านี้ไม่เคยเข้าวังคนเหล่านี้ไม่มีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์คนเหล่านี้มีอคติมีหลักคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้จักศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครองของแต่ละประเทศว่าเมื่อเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นการบาดเจ็บล้มตายสงครามที่เกิดขึ้นฝรั่งจะเลี้ยงคนลักษณะนี้ไว้เพื่อใช้ในการแบ่งแยกและปกครองล่าสุดเขาให้แขกลบกับแขกจนเป็นที่มาของการยึดแหล่งน้ำมันในซีเรียและล่าสุดจะให้ทหารก็ให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาเข้าไปครอบครองแหล่งน้ำมันในซีเรียซึ่งทรัมป์เปิดตัวหน้าชัดเจนเขาเหล่านี้เคยเป็นเครื่องมือและไม่นานเครื่องมือเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดเหมือนกับสุรชัยแซ่ด่านกับโกตีนะสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนทางการเมืองนะฮะแล้วก็ผมว่าจอมเนี่ยเขาคงจะเริ่มคิดได้ถ้าเขายังคิดหลักคิดราชาราชาอะไรอ่ะราชานิยมของเขาเนี่ยนะครับจริงๆเป็นหลักคิดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกหลักคิดของราชาธิปไตยปัจจุบันการปกครองของไทยตามหลักรัฐศาสตร์เรียกว่าราชาธิปไตยไม่ใช่ราชานิยมอาจจะใช้วาทกรรมเชิงต่อต้านไม่ยอมรับจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นมาเป็นเองเลยฮะแล้วใครฮะที่จะเหมาะสมเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์แทนนะจอมเป็นลูกน้องใครก็คงอยากให้ลูกพี่มาเป็นใช่ไหมนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะสรุปคุณจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้สมมติทั้งหมดเนี่ยเขาก็เริ่มตกผลึกทางความคิดและถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือกศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับ
ทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล